ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องการใส่กรอบเงินแผ่นหลังการพับแผ่นหลังของกรอบเงินนี่เป็นการซ่อมนะครับซ่อมพระที่มันแตกกรอบเก่ากรอบเงินนี่นะครับแนะนำอีกวิธีนึงแต่ผมไม่ได้ทำให้เขาหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้สั่งกรอบเงินแบบนี้นะฮะเราสามารถเผาไฟได้เลยแก๊สนี่แหละเผาห่างๆเผาห่างๆนะฮะเผาให้ร้อนพอเผาให้ร้อนแล้วก็เอาไปต้มด้วยสารส้มครับวิธีการต้มก็คือเอากระมังเคลือบเอากระมังเคลือบนะถูกๆอ่ะกระมังเคลือบสีสังกะสีกระมังเคลือบหรือถ้าหากว่าให้มันทันสมัยหน่อยก็ไอ้หลอดนะหลอดแก้วพิกเกอร์อะไรนะต้มกับเอาน้ำใส่ไปประมาณครึ่งขันแล้วก็เอาสารส้มที่เราถูแจกแล้วเนี่ยนะใส่ไปสักประมาณนิ้วโป้มือนิ้วโป้ตีนอะไรก็ว่าไปใส่ลงไปเอาน้ำใส่แล้วก็เอาสารส้มใส่เอาเนี่ยเงินเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ต้มเลยกัก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 ให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วมันจะใสจ้องขาวจั่วเลยครับถ้ามันไม่ขาวก็เอามาเผาไฟใหม่เผาไฟหรือจะเผาได้เนี่ยฮะแต่ต้องเผาห่างๆนะฮะอย่าให้เผาละลายเลยนะครับเผาห่างๆแล้วก็ไปต้มสารส้มต้มสารส้มแล้วก็เอาแปรงมาขัดกันๆมันจะใสจ้องเลยขาวจั๊วเลยครับไม่ต้องไปใช้น้ำกรดอะไรนะครับอันนี้จะมาทำเรื่องการพับหลังพับหลังก็คือเวลาเราทำนะฮะพยายามทำให้กรอบเนี่ยมันเท่ากันเปี้ยเลยอย่าให้สโลปอ่ะนะครับเนี่ยคือวางกรอบเนี่ยให้พอดีอย่างเงี้ยเปี้ยเลยนะครับคือตะไบเวลาตะไบขอบเนี่ยนะให้พอดีเปี้ยเลยถ้าตะไบยุบกว่ามันจะมีปัญหาแล้วครับเนี่ยนะถ้าตะไบยุบลงไปแผ่นหลังนะซึ่งมันจะพอดีเลยพอดีกับแผ่นตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราตะไบตัวเนี้ยให้มันสโลปลงไปทีนี้แหละมันก็จะไปทำอย่างเงี้ยมันก็จะไปบีบอย่างเงี้ยนะเราก็จะพับไม่ได้พี่ช้างที่ถูกก็คือจะต้องให้แผ่นหลังเนี้ยเข้าได้สบายสบายเลยนะฮะเวลาใส่นะครับใส่แบบเนี้ยใส่ไปแล้วก็ให้แผ่นหลังใส่ได้อย่างสบายสบายให้มันอยู่ครับถ้าหากว่าตะไบมากเกินไปมันก็จะสโลปพับไม่ได้เพราะพับแล้วมันจะแผ่นเนี้ยมันจะห่ออันนี้รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าไปสักนิดนึงครับใหญ่กว่าไม่เป็นไรนะใหญ่นิดหน่อยไม่เป็นไรวิธีการก็คือตรงเครื่องนี้ก็พับไว้ก่อนเลยนะครับพับไว้ก่อนเลยมันจะเหลือไว้เยอะหน่อยเพราะว่าผมกลัวทำซ่อมเนี่ยบาปถ้าเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวไม่พอพับแล้วยุ่งเลยนี่จะเหลือมากไปมากเกินไปเลยมากเกินไปมันก็จะไม่สวยก็หาเหล็กอย่างนี้ตัวอันนี้ครับเนี่ยเหล็กฉากหรือเหล็กอะไรก็ได้เหล็กตอกอันนี้ทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองคำนี่เราตอก45องศาไปก่อนยังไม่ไปตอกครับตอกน้อมๆไปก่อนThank you.
มันวิ่งหนีได้อันนี้นานๆทำทีฮะกะไม่ถูกเหลือพับเยอะเกินไปเหลือพับเยอะก็ดีนะเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวว่ามันดีกว่าทำใหม่ทำไมพอพับแล้วก็ยุ่งนะซื้อเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือขูดเราจะซื้อไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่างานไม่ค่อยมีมากงานแบบนีเราจะตอกก็เอามือกันไว้นะไม่ให้ค้อนโดนพลาสติกอ่ะช่างเรื่องก็พระต้องพยายามหัดให้เป็นไว้หลายอย่างเพราะว่าเราส่วนมากจะเป็นงานซ่อมถ้าซ่อมทำได้หลายอย่างมันก็จะรับงานได้กว้างเนี่ยโอเคแล้วได้นี่ก็ตะไบใช่ไหมเราตะไบต้องค่อยๆนะครับตรงนี้นะเพราะว่าแรงนักก็ฉีกนะครับเป็นเงินนี่ไม่ฉีกหรอกเพราะมันหนาแต่ถ้าเป็นทองคำนะฮะอย่าไปจะใบให้เขาเยอะว่าทองคำก็แพงแล้วแถมตรงนี้บางด้วยนะมันจะฉีกเถลิดไปทั้งหมดเลยแต่อันนี้ไม่เป็นไรเพราะกรอบเงินอันนี้มันหนาเดี๋ยวใช้เวลาซ่อมกรอบทองจะระวังทองในนี้ก็ทำบางมากใช้ได้นะครับไม่สวยเจอก็ใช้ได้แก้ขัดได้มันเป็นงานที่นานๆจะทำสักครั้งโดยไม่ได้ช่างประจำร้านที่จะพับตลอดนะครับ